นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภากล่าวถึงข้อครหาอำนาจสว.มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่แบ่งเป็นฝ่ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับฝ่ายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าไม่เป็นข้อครหาทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันต้องไปดูตอนที่จะลงคะแนนน้อยคนที่จะแสดงความชัดเจนในตอนนี้เราคงไม่อยากไปขัดแย้งอะไรตนก็พูดไม่ได้ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งหน้าถือเป็นครั้งสำคัญเป็นครั้งสุดท้ายของสว.ชุดนี้และที่ผ่านมาไม่แตกแถวเลยที่เลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกดังนั้นครั้งนี้จะใช้หลักอะไรหากสองปอต้องแข่งกันประธานวุฒิสภากล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นการเลือกคนเดียวแต่การเลือกครั้งใหม่สมาชิกบอกว่าเขาเลือกไปแล้วจะมีความมั่นคงในระบบรัฐสภาหรือไม่ควรจะเลือกให้ระบบรัฐสภาที่มี2สภาอยู่ได้ตามกฎหมายที่ให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกได้ถ้าเราเลือกไม่ดีไม่ถูกต้องก็จะมีผลกระทบสว.ส.ส.ทุกคนก็รักประเทศชาติและอยากให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งนี่เป็นความคิดและเป็นความตั้งใจแต่แน่นอนว่าต้องมีบางท่านที่เขาผูกพันกับความต้องการอย่างไรเขาก็คงต้องยืนตามนั้นทั้งนี้แต่ละพรรคจะหาเสียงเข้มข้นสว.จะออกมาแสดงท่าทีว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใครจะทำให้เกิดครหาหรือไม่ในพรเพชรกล่าวว่าถ้าทำเช่นนี้ก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองที่อาจจะถูกดำเนินการในทางกฎหมายซึ่งถึงขั้นพ้นจากตำแหน่ง